สวัสดีครับคุณผู้ชมครับวันนี้ผมจะพาคุณผู้ชมมาดูวิธีการเอาเรือนะครับเห็นเรือข้างหลังผมไหมครับเขาจะเอามาผ่านช่องนี้นะครับแล้วลงไปในฝั่งข้างหลังนั้นซึ่งเป็นฝั่งที่ระดับน้ำต่ำลงแตกต่างกันนะครับครับเรือเขาก็จะผ่านมาในช่องน้ำนี้นะครับครับครับนี่ก็คือเรือที่เขาจะเอาไปข้ามฝั่งนะครับมีเรือลำใหญ่2ใบแล้วก็อีกเรือลำเล็ก2ลำนะครับครับเมื่อเรือเข้ามาได้แล้วนะครับต่อไปเขาก็จะปิดประตูนะครับนี่เป็นการปิดประตูโดยใช้พลังงานของคนนะครับและนี่ก็คือประตูนะครับสองข้างข้างนี้แล้วก็ข้างนั้นอีกข้างหนึ่งครับตอนนี้ประตูก็ปิดมิดชิดแล้วนะครับครับตอนนี้ก็คือด้านหน้าของเรือนะครับคนนี้เขาจะเป็นการเปิดประตูให้น้ำไหลออกไปนะครับแล้วน้ำเขาก็จะลดระดับลงนะครับการเปิดประตูน้ำให้น้ำไหลออกนะครับน้ำข้างล่างประตูนะครับเขาจะไหลออกไปนะครับครับเพื่อระดับน้ำได้ต่ำเท่ากันแล้วนะครับเขาก็จะเปิดประตูด้านนี้ออกนะครับโดยการใช้แรงงานคนนะครับเมื่อประตูเปิดแล้วนะครับเรือเขาก็จะโผล่มานะครับครับเนื่องจากเรือเขาลำสูงนะครับเขาก็เลยต้องเปิดถนนอันนี้เป็นถนนนะครับเปิดถนนให้เรือลอดใต้สะพานนะครับครับเรือก็ออกมาแล้วนะครับแล้วถนนหรือว่าสะพานนี้เขาก็จะปิดนะครับก็จะปิดให้รถเขาข้ามถนนได้นะครับและนี่ก็คือเรือที่เขาคอยนะครับคอยจะขึ้นฝั่งนะครับขึ้นไปฝั่งไปข้างบนนี้นะครับมีเรือลำเล็กแล้วก็ลำใหญ่นะครับเขาก็เข้ามาอันนี้ก็คือสะพานเขาก็ปิดมิดชิดแล้วนะครับเป็นทั้งสะพานและทั้งถนนนะครับพวกซีดูนะครับเขาเรียกว่าซีดูเขาก็จะมาข้ามฝั่งกันนะครับครับเมื่อเรือเข้ามากันหมดแล้วนะครับเขาก็จะปิดประตูปิดป
ประตูเพื่อกันไม่ให้น้ำออกไหลออกมาทางนี้นะครับครับตอนนี้ประตูเขาก็จะปิดกันมิดชิดแล้วนะครับเราขึ้นไปดูกันข้างบนเลยนะครับครับตอนนี้เขาก็เปิดให้น้ำเข้ามานะครับเพื่อเพิ่มระดับน้ำให้ขึ้นเสมอเท่ากับน้ำที่อยู่ในข้างบนนี้นะครับน้ำก็เริ่มสูงขึ้นมานะครับครับตอนนี้ระดับน้ำในฝั่งทางนี้จะเสมอกันกับฝั่งทางนี้แล้วนะครับครับตอนนี้เขาก็เปิดประตูนะครับเปิดประตูให้เรือออกครับเรือเขาก็ออกมาแล้วนะครับก็เริ่มทยอยกันออกมาแล้วกูเดียวไปครับและนี่ก็คือวิธีการเอาเรือข้ามฝั่งนะครับเพราะว่าน้ำสองแห่งนี้มันมีระดับน้ำต่างกันนะครับอันนี้ระดับน้ำอยู่ข้างบนแล้วก็ข้างล่างนั่นเป็นระดับน้ำอีกต่ำกว่าอันนี้นะครับครับและนี่ก็คือเรือที่เขาจะลงไปนะครับลงไปอีกฝั่งหนึ่งนะครับแล้วเขาก็จะทำกันอย่างนี้นะครับทั้งวันปล่อยให้เรือขึ้นลงกันทั้งวันนะครับคุณผู้ชมครับเราก็จะทำกันแบบนี้นะครับทั้งวันเอาเรือขึ้นแล้วก็เอาเรือลงนะครับครับขอบคุณมากนะครับที่รับชมแล้วก็เจอกันใหม่นะครับตอนหน้าตอนนี้สวัสดีครับ